หลังจากที่เราบันทึกประวัติตำแหน่งไปยัง Google Location History เรียบร้อยนะครับคราวนี้มาดูวิธีการที่จะบันทึกรูปภาพไปยังประวัติตำแหน่งที่เราไปมาแล้วด้วยโดยการใช้แอป Google Photos นะครับถ้าเราติดตั้งแล้วก็เปิดแอป Google Photos ได้เลยหลังจากลงแอปแล้วให้ไปที่การตั้งค่านะฮะโดยที่ตรงที่การสำรองข้อมูลและซิงค์ให้เปิดไว้นะฮะและกะดูที่ขนาดในการอัปโหลดให้ตั้งเป็นคุณภาพสูงเพราะถ้าตั้งแบบดั้งเดิมนะครับข้อมูลใน Google Drive มันจะเต็มส่วน